ไปต่อกันที่นักแสดงมากฝีมืออย่างซายเจริญปุระนะคะที่ช่วงนี้ก็ถูกทักเรื่องรูปร่างค่ะว่าดูผอมจนเกินไปจนหลายคนก็หวั่นกลัวว่าเธอเนี่ยจะเป็นโรคข้างผอมหรือเปล่านะคะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วค่ะหวังจะลงรูปอวดหุ่นสวยแต่ว่านักแสดงสาวซายเจริญปุระกับเจอบูลลี่อย่างหนักเลยค่ะว่าคลั่งผอมจนเหมือนกับคนป่วยหลังจากที่เธอได้ลดน้ำหนักลงไปกว่า22กิโลกรัมล่าสุดนักแสดงสาวก็ออกมาบอกนะคะว่าสาเหตุที่ลดน้ำหนักเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองค่ะที่พุ่งเข้ามาแล้วตัดสินเลยอะว่าแบบคลั่งผอมหรอล้วงคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราจะแบบแกเห็นให้คุณค่ากับการวิ่งการปั่นจักรยานการออกกำลังการคุมน้ำหนักการอดกินไก่ทอดของฉันบ้างทุกคนมาเพ่งกับประเด็นในตอนปลายทางแล้วอะเขาไม่ได้เห็นว่าเราต้องแบบทำไมเราต้องทำเราลดเพราะอะไรอะไรเงี้ยในมุมของความแบบรูปร่างหรือความงามอะเราคิดว่าหลายคนอะเอามาตรฐานตัวเองวัดคือเขาไม่มีวันเข้าใจหรอกเรารู้ว่าแบบถ้าเลือดเราดีมากเราแบบแข็งแรงโควิดฉันยังไม่เคยเป็นเลยแบบว่าสองปีสามปีไม่ได้ต้องมีติดต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่ามาก